คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าคาใจหลายอย่างทีเดียวคุณผู้ชมครับเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกำลังจะซื้อยาสีฟันไปใช้สำหรับตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยในบ้านด้วยโอ้โหมันมียาสีฟันเยอะมากอันนี้สมุนไพรอันนี้ต้องใส่โน่นใส่นี่ทุกคนก็บอกว่ามีสรรพคุณดีทั้งนั้นคราวนี้ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรมันมีต่างกันตั้งหลายแบบแต่ละแบบนั้นมันดีอย่างไรเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราคงต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรที่คุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือคุณกอล์ฟนั่นเองสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับเราจะต้องเลือกยาสีฟันแบบไหนกันคะและแต่ละแบบมันมีความต่างกันไหมครับผมยาสีฟันที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเป็นยาสีฟันที่ผสมจากสารเคมีสังเคราะห์นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่ทำความสะอาดช่องปากที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรเพราะเนื่องจากยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมนะครับดังเช่นใครที่ว่ามีปัญหากลิ่นปากก็จะต้องใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของใบมิ้นท์นะครับของกันพลูของสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นนะใครที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเหงื่ออักเสบเจ็บเสียวฟันบ่อยๆนะยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยก็สามารถใช้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของดูแลช่องปากได้ครับแต่เหมือนยาสีฟันเฟรชมินท์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือเป็นยาสีฟันที่เราใช้สมุนไพรที่มาจากสมุนไพรสกัดนะทำให้ได้ส่วนสำคัญของใบมิ้นออกมาเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยก็คือจะกลิ่นหอมสดชื่นนะซึ่งจะแตกต่างจากสมุนไพรทั่วไปตามท้องตลาดนะซึ่งอาจจะบางครั้งพอบอกว่าเป็นสมุนไพรปุ๊บหลายๆคนคิดว่าอาจจะมีกลิ่นที่ไม่น่าใช้จะลองดมดูนะกลิ่นหอมสดชื่นอุ้ยกลิ่นเป็นสมุนไพรอ่อนๆมันมีความสดชื่นนะก็ยิ่งไปกว่านั้นมีฟลูออไรด์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะทำให้ฟันเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยงั้นก็ต้องใช้เฟรชมินต์ดีกว่าปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์1หลอดราคา350บาทใช้ครั้งละนิดเดียวเท่าเม็ดถั่วเขียว1หลอดสามารถใช้ได้ถึง500หรือ600ครั้งทีเดียวนะครับสำหรับ50ท่านที่โทรศัพท์เข้ามาทันตอนนี้นะครับซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดปกติแล้วราคา 2,100 บาทนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาท990บาทเท่านั้นโทรศัพท์เลยครับ02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการเลือกซื้อยาสีฟันต่อไปนี้ถ้าไปถึงปุ๊บจะชี้ทันทีเลยว่าต้องเป็นยาสีฟันสมุนไพร Freshmint เท่านั้นนะครับขอบคุณคุณกอล์ฟมากนะครับและช่วงหน้านะครับกลับมาสนุกกันต่อกับ So What Rush